ส่วนอายการภาค7นั้นได้สั่งฟ้องนายเปรมชัยกับพวกนะครับในข้อหาพยายามที่จะติดสินบนของเจ้าพนักง,งานแล้วนะครับและสารทองปะภูมิได้มีการนัดสอบคำให้การจำเลยอ,อีกครั้งคือในวันที่28พฤษภาคมนี้ครับจากกรณีที่นายวิเชียรชินวงศ์หัวหน้าเขตรัาพันสัตวบ่าทุ่งใหญ่ในสวนฝั่งตะวันตกได้เข้าจับกลุ่มนายเปรมชัยกนสูรประธานบริหารของบริษัทอิตาเลียนไทยเดเวลลอปเมนต์จำกัด พร้อมกับพวกรวม4คนได้ที่เขตรัพานสัตบ่าทุ่งใหญ่ในส,สวนฝั่งตะวันตกขณะที่ตั้งแคมป์พร้อมกับตรวจพบสร้างเสือดำและสร้างสัตว์บ่าคุ้มครองหลายชนิดครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นวันที่4ถึงวันที่5กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาซึ่งระหว่างถูกควบคุมตัวนั้นนายเปรมชัยกับนายยงดวดเคลือดร่วมกันให้ข้อเสนอในการติดสินบนแก่เจ้าพนักงานผู้จับกลุมเพื่อแลกกับการเปอยตัวไม่ดำเนินคดีในข้อหาดังกล่าว ต่อมานายวิเชียนได้เข้ามาร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักง,งานสอบสวนของบอกอปปป,ปเพื่อให้ดำเนินคดีกับนายเปรมชัยกับนายยงในฐานความผิดร่วมกันขอหรือว่าให้รับว่าจะให้สินบนหรือประโยชน์ผู้อื่นแก่เจ้าง,ง,งานเพื่อจูงใจให้กระทําการไม่กระทําการหรือว่าประวิงการกระทําอันมิชอบด้วยหน้าที่ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา144ประกอบมาตรา83โดยพนักง,งานสอบสวนได้รับคําร้องทุกข์เอาไว้ตามคดีอาญาที่1นึ่งทับสองพ 561ลงวันที่8กุมภาพันธ์2561ครับล่าสุดในวันนี้ทางด้านของพลตรวจเอกศีวรารังสิพรมนกุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้กำชับเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ดำเนินการสืบสวนอย่างรวดเร็วโดยให้พลตรวจตรีกรมลเหรียญราชาผู้บังคับการปปปและพันตรีเอกอาภากรโกมลสุทธิ ได้เร่งรัดการสอบสวนและสรุปสำนวนคดีส่งฟ้องกับพนักง,งานอายการพิเศษฝ่ายคดีปรับปรามการทุจริตภาค7ไปแล้วเมื่อวันที่30มีนาคม2561และพนักง,งานอายการได้มีความเห็นสั่งฟ้องนายเปรมชัยและนายยงดดเครือตามฐานความผิดดังกล่าวในข้างต้นและศาลได้มีคำสั่งประทับรับการพิจารณาไว้แล้วนัดสอบปากคำผู้ต้องหาทั้งสองรายในวันที่28พฤษภาคมนี้ครับ